รัฐบาลขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันพ่อแห่งชาติและวันชาติท่ามกลางมหาสมาคมของประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยในวันเสาร์ที่5ธันวาคม2563เวลา 19:19 นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงสำหรับในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีพร้อมกับส่วนกลางณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรการแต่งกายเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยชุดประจำชาติชุดไทยชุดผ้าไทยชุดพื้นเมืองชุดท้องถิ่นชุดย้อนยุคหรือชุดสุภาพสีตามอัธยาศัยยกเว้นสีดำ